จ้าแต่เดิมสันผู้เลยนะเจ้าเนาะจะมีกลุ่มหลายกลุ่มบ่ว่ากลุ่มออมทรัพย์การผลิตของโรงทอผ้าเนาะมีกลุ่มทั้งหมดอยู่17กลุ่มกลุ่มปุ๋ยมักกลุ่มแม่บ้านป่อบ้านกลุ่มต่างๆนี่จะมีอยู่17กลุ่มเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของคณะกรรมการแต่ละกลุ่มก็จะเป็นการปล่อยกู้กับนี่นะเจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแต่ละกลุ่มปล่อยกู้ไปก็กลายเป็นว่าดอกเบี้ยบ่เท่ากันเป็นการออมเพื่อกู้กลุ่มนี้ไปป้อกลุ่มนั่นกู้แห่มกลุ่มเดี๋ยวปิดบัญชีแห่มกลุ่มนะเจ้าแต่ละปีนี่จะมีการยืมสตางค์นี่นอกระบบเพื่อที่จะมาปิดบัญชีแต่ละกลุ่มคือได้อ่ะเจ้าก็นี่คณะกรรมการของเฮาตามหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันมีความเห็นว่าเฮาจะแก้ปัญหาของชุมชนได้จะได้ดำโดยผู้นำชุมชนบ่ว่าปอนหลวงสอบตหรือว่าประธานแม่บ้านคณะกรรมการทุกกลุ่มมีความคิดติจะทำแบบนี้มาเมินแต่ก็ทำบ่ได้วันหนึ่งบ้านสัตว์เพลย์ของเฮาได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเนาะเจ้าเนาะกับนี่พอดีได้ไปดูงานที่ตำบลห้างสูงไปดูแม่ท้าปลาเปาการบริหารจัดการของแม่ท้าปลาเปาลักษณะวิถีชีวิตของเปิ้นจะเหมือนของสันเปิ้ลเลยแต่ที่ว่าเป็นไทลื้อและสภาพแวดล้อมของเปิ้นก็จะเป็นภูเขาและเป็นเหมือนบ้านเฮาเนี่ยเจ้ากลุ่มของเปิ้นก็เข้มแข็งได้โดยตีมีผู้นำคือปอหลวงบ้านเปิ้นบอกว่าแต่ก่อนนั่นของเปิ้นก็เป็นเหมือนบ้านสันเปิ้ลเลยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะเจ้าเนาะกับนี่ของเปิ้นบอกว่าเปิ้นได้รวมนี่มาคณะกรรมการไปดูแล้วก็ว่าเอ๊ะการบริหารจัดการของเปิ้นน่ะดีมีแนวคิดด้วยกันบนรถมาว่าเอ๊ะเขาจะมาทำบ้านเฮาอ่ะบ้านสันปุเลยคือเป็นยังเปิ้นได้กออ่ะเจ้าแต่ส่วนอื่นๆที่เปิ้นทำมาคือแรงน้ำการพัฒนาหมู่บ้านคือเขียวขจีปลูกผักแบบพอเพียงปลูกผักเพื่อเศรษฐกิจนี่บ้านเฮาจะทำบ่ได้เพราะว่ามีแรงน้ำแต่ปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนี่จะทำได้แต่สิ่งที่ทำได้คือเฮามีกลุ่มแต่กลุ่มของเฮาดูเหมือนจะเข้มแข็งแต่ตั้งในเราอ่อนแอเป็นการย่ายนี่มากกว่าที่เป็นการบริหารเรื่องนี่มากกว่านะเจ้าทำให้เจ้าบ้านเนี่ยมีนี่นอกระบบมีนายทุนนอกระบบเพื่อที่จะมารอเอาดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10คณะตีจะปิดบัญชีกลุ่มของแต่ละปีไปเจ้าสมมุติว่าถ้ากู้ออมทรัพย์ของแม่บ้านก็จะไปเปาะของกลุ่มปุ๋ยถ้ากู้กลุ่มปุ๋ยก็ไปเปาะของอะไรป่อบ้านถ้ากู้ป่อบ้านก็ไปเปาะของเงินล้านเงินแสนอะหยังก็ว่าไปตามนั่นนะเจ้าอันนี้ปัญหาที่เฮาป้าคือมีเจ้าบ้านบางรายเนาะเปิ้นก็มีการหนีหนี้บ่สามารถที่จะชำระหนี้ได้เจ้าเขานี่บางรายเปิ้นก็ให้เนาะเปิ้นบอกว่าเปิ้นบ่มีสตางค์ฮื้อกู้ที่ไหนก็ตันมะละปิดมะละบ่สามารถจะมีสตางค์ชำระได้ปัญหาต้นนี้คณะกรรมการก็เลยไปปรึกษากันว่ามันเกิดขึ้นในชุมชนครั้งแรกค่ะไปดูเฉพาะคณะกรรมการเพียงต่ออันสิ่งเหล่านี้ก็บ่ได้เกิดขึ้นเฮาบ่ได้มาขยายฮื้อเจ้าบ้านเข้าฮู้ได้แต่คนที่ฮู้คือกรรมการมีความเข้าใจแต่เจ้าบ้านยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคือกรรมการเลยมีแนวคิดว่าจะไปศึกษาดูงานโดยตีฮื้อคณะกรรมการกลุ่มแต่ละกลุ่มเข้าไปร่วมแล้วก็ต้องตีสำคัญคือจะต้องเอาชาวบ้านเข้าไปร่วมเพื่อที่จะมีเปลี่ยนแนวความคิดครั้งแรกจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดฮึบมีความคิดแนวทางเดียวกันเพื่อจะเกิดการพัฒนาไปร่วมกันเดินไปด้วยกันนะเจ้าเนาะไปครั้งแรกเอาคณะกรรมการไปครั้งที่สองเอาชาวบ้านเข้าไปร่วมโดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มประธานแม่บ้านประธานกลุ่มทั้งหลายคณะกรรมการทั้งหลายเวลาไปดูมาแล้วครั้งที่สองเขาก็ยังไม่ได้เกิดหลายครั้งที่เขาไม่ได้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาครั้งที่สามก็เลยเอาชาวบ้านน่ะเข้าไปร่วมคราวนี้ไปดูติห้างสูงมาการบริหารจัดการของเปิ้นเงินเปิ้นนักคราวนี้ปิกมาบ้านเฮาแต่ละคนก็เริ่มมีความคิดเปลี่ยนแปลงไปว่าเฮาน่าจะที่จะช่วยกันสำหรับคนที่เปิ้นตกยากที่หลายๆร้ายที่เปิ้นสามารถอันบ่ชำระนี้ได้และมีหนี้นอกระบบมีหนี้ในระบบมีอยู่จำนวนหลายครัวเรือนเพราะฉะนั้นพอกล้ามาปุ๊บความคิดของผู้นำของเขาคือนำโดยคุณเพ็ญศรีเชิญวงศ์ปันหลวงทั้งคณะสอบตเจ้าเนาะรวมกันหัวหน้าคุ้มมีความคิดรวมกันมาประชุมคณะกรรมการด้วยกันว่าเขาจะควรจะทำก่อ
วิธีการคือพอมีความคิดตรงกันว่าเฮาจะลงไปต่ำคุ้มก็เลยลงไปเหมือนกับว่าไปเยี่ยมบ้านยามแล้งลงไปเป็นคุ้มเป็นคุ้มเพื่อที่จะเฮาจะเจาะเข้าหาเจ้าบ้านว่าเอ๊ะเปิ้นมีความคิดเห็นตรงกันก็ตีว่าเฮาไปดูงานแล้วเฮาจะมารวมกลุ่มของทุกกลุ่มมาไว้เป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนของบ้านสันปุเลยพอลงไปครั้งแรกนะเจ้าเนาะไปเป็นทีมเจ้าเฮาจะลงไปคุ้มทีนึงไปตอนมาแล้งอ่ะเจ้าตอนที่เปิ้นเลิกงานเฮาก็จะบอกหัวหน้าคุ้มไว้ว่าทุกครัวเรือนนะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะด้วยเหตุผลอย่างด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาเขาไปแค่คณะกรรมการหรือ 2-3 คนนี่เจ้าบ้านแต่ละครัวเรือนเป็นก็บ่มีความเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นอย่างดอกเบี้ยเขาเคยได้ร้อยละ3จากคุมร้อยละ2จากคุมแล้วเขาก็บ่ได้เขาจะลดดอกเบี้ยลงแล้วมาด้วยกันบริหารตีเดียวนี่เป็นมีแนวความคิดจะได้กว่าเจ้าบ้านเป็นเข้าใจว่าเวลามาบริหารแล้วดอกเบี้ยคณะกรรมการจะเอากะเนี่ยเจ้าเนาะก็เลยลงไปเป็นคุมนำโดยผู้นำและทีมงานลงไปผลที่ออกมาคือแต่ละคุ้มเปิ้นก็มีความเข้าใจว่าก็ดีเหมือนกันเพราะเขาไปดูงานมาละความคิดเขาก็เริ่มเปลี่ยนที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเจ้านี่คือจุดสำคัญของการจะเกิดสถาบันพอเจ็ดคุ้มปุ๊บลงไปเจ็ดคุ้มความเห็นของทุกคุ้มมีความเห็นตรงกันว่าเนี่ยเตะเนี่ยเตะมันดีกว่าเนี่ยเตะเพราะฉะนั้นคือพอมีความคิดเจ้าบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดขึ้นมาก็เลยมาประชุมประชาคมในหมู่บ้านก็ทุกคนก็คือความเห็นชอบว่าเนี่ยทำเตะด้วยเหตุผลที่ว่าทุกคนเข้าใจละเวลาเขาลงไปต่ำคุ้มเปิ้นมีความเข้าใจสิ่งที่เขาทำละทุกคนได้ยินหัวหน้าครัวเรือนมาเปิ้นก็ไปอู้ซูพ่อแม่พี่น้องนะคนใดคนหนึ่งในครัวเรือนมาเปิ้นก็จะไปอู้เล่าซูกันฟังว่าเนี่ยคณะกรรมการเปิ้นจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นพอประชาคมปุ๊บว่าเขาจะรวมทุกกรมเข้ามาเป็นสถาบันกันเหมือนจะการเงินนี่จะมีความคิดเห็นตรงกันก็ในมติที่ประชุมก็เห็นชอบเจ้าที่จะเพื่อเกิดสถาบันการเงินรวมกลุ่มขึ้นมาในบ้านสันปุเลยอ่ะเจ้าพอรวมกลุ่มปุ๊บวิธีการคือเฮารวมเอายอดนี่เฮาบ่ได้รวมเอาอย่างอื่นขึ้นมาครั้งแรกมาคือเฮาหวนรวมยอดนี่โดยใจวิธีการคือคณะกรรมการจากทุกกลุ่มเข้าไม่มีส่วนร่วมโดยตีว่าเอาเงินเปิ้นมาอย่างกับกลุ่มทอผ้าเอาเงินเปิ้นมา 450,000 เนาะเจ้าเนาะคณะกรรมการของเปิ้นก็ต้องเข้ามาร่วมตัวเพื่อที่จะติดตามมาดูเงินของเปิ้นตัดเตียมาเนี่ยเปิ้นเอาไปแย่หยังกลุ่มปอบ้านก็มากลุ่มปอบ้านก็จะมาดูของเปิ้นกลุ่มปุ๋ยมักก็จะมาดูของเปิ้นทุกกลุ่มมาคณะกรรมการมา2 คน 2 คนเพื่อจะมาดูวิธีการกระบวนการบริหารจัดการร่วมกันจึงเกิดสถาบันขึ้นมาเฮามีการรวมบัญชีที่รวมมาคือ1ครัวเรือนจะฮื้อมี1บัญชีบ่ว่าป้อนี่จะไปกู้มา7กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มก็แล้วแต่กลุ่มไหนก็แล้วแต่เขาก็จะจดรายละเอียดว่ากู้กลุ่มป้าบ้านมา 5,000 กู้อุ้มแม่บ้านมา 3,000 แม่บ้านไปกู้กลุ่มปุ๋ยมากมา 4,000 จะมารวมเป็น1บัญชีต่อ1ครัวเรือนสรุปแล้วคือทั้งหมดที่เฮารวมมาครั้งแรกนี่คือยอดนี้ทั้งหมดนี่มันจะอยู่ติ98ครัวเรือนโดยประมาณน่ะเจ้าถ้าจําบ่ผิดน่ะเจ้าคือ98ครัวเรือนพอได้98ครัวเรือนยอดหนี้สูงสุดจะอยู่ที่แสนกว่าหมายถึงว่าเขากู้กลุ่มใหญ่ในหมู่บ้านน่ะ1ครัวเรือนมีหนี้อยู่แสนกว่าที่เขาบริหารจัดการยกย้ายคนที่มีหนี้นักๆที่มีปัญหาก็คือคนที่ยอดหนี้สูงๆนะเจ้าเนาะเพราะว่าแต่ละครั้งเขาไปจ่ายดอกเบี้ยจะบ่เท่ากันคราวนี้เขาเลยมีวิธีการรวมมาแล้วพอหลังจากที่รวมมาแล้วคณะกรรมการก็เลยมาปรึกษากันว่าเขาบ่ได้มีระเบียบรัดกุมขณะนั้นคือใจวิธีของคณะกรรมการคิดเองเนาะคราวนี้ก็คิดกันว่าเอาอีดีกว่าเขามาตกลงกับคนที่มีหนี้นักที่สุดที่เปิ้นเดือดร้อนนักที่สุดดีกว่าห้องเปิ้นมาอู้เป็นรายๆไปอยู่ประมาณ10รายเนาะเจ้าเนาะคนที่มีหนี้สูงสุดคราวนี้คนรายอื่นๆเขาจะมาห้องมาอู้เตือพ่อบอกว่าเปิ้นบอกว่าเปิ้นสามารถชำระได้ถึงแม้เปิ้นจะเป็นหนี้กลุ่มย่อยเปิ้นยังชำระได้อยู่แต่คนที่มีหนี้ปัญหาที่เปิ้นบ่สามารถชำระได้เขาจะห้องมาเคลียร์เปิ้นว่าเนี่ยหนี้ของคุณแสนกว่านี่คุณจะทรงได้แต่ใดหนี้ของคุณ 90,000 จะทรงได้เดือนแต่ใดพร้อมดอกเบี้ยพร้อมต้นคราวนี้มานั่งอู้กันแล้วมาติตกอยู่ที่ประมาณอยู่5ปีเจ้าหาอยู่60เดือนคนที่มีหนี้สูงสุดที่เขาทรงเดือนนึงอยู่ 4,000 กว่าเนี่ยเจ้าก็เลยถามเขาเปิ้นว่าเนี่ยถ้าทรงต้น 1,000 บาทแล้วก็ดอกถึงต้นถึงดอกนี่อยู่ประมาณ 1,800 บาทนี่คุณจะทรงได้ก็เขาบอกว่าเขาทรงได้เขามาสามารถมีสตังค์ให้ลูกเขาไปเฮียนหนังสือได้รายนี่คือรายที่เปิ้นมีปัญหาที่สุดนะเจ้าเนาะแถมรายนึงเปิ้นก็เหมือนกันเปิ้นบอกว่าเพิ่นสามารถยก
ใหญ่นี่ได้ละเพราะว่าตันมดไปเอาตีไหนกับได้ถึงแม่จะไปเอานอกระบบเขาก็สามารถตีบริหารจัดการตันนี่ได้เพราะฉะนั้นห้องรายที่2มาเจ้ามาอู้กันแหมผลปรากฏว่าเปิ้นก็สามารถทรงได้ตามตีวาง60เดือนให้เขาทรงได้จึงได้เกิดเป็นสถาบันการเงินเอาเข้าตีประชุมใหญ่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยสถาบันการเงินรวมเมนี้รวมนี่มาได้98บัญชีละเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มาติดประชุมบอกว่าจะฮือหาร60เดือนนี่จะว่าจะได้เสียงส่วนรวมบอกว่าได้60เดือนนี่เกิดการเป็นเหมือนอย่างกับระเบียบขึ้นมาว่าอ่ะเอาคนติดปัญหานักเขาร้องพอก่อนนี่เนาะถ้าบ่ดีก็ปั๊บกันปีต่อไปอ่ะเจ้าก็อยู่ติ60เดือนหลังจากที่ว่ารวมมาเป็น98บัญชีอ่ะเจ้าก็อยู่ติ60เดือนทุกคนก็เลยร่างระเบียบขึ้นมาว่าจากดอกเบี้ยร้อยละร้อยละ3ร้อยละ5ร้อยละ2ก็แล้วแต่เป็นกู้มาน่ะมาอยู่สถาบันนี่ควรจะอยู่ร้อยละบาทต่อเดือนได้ก็ถึงแม้ว่าร้อยละบาทต่อเดือนดูยอดมันดูดอกเบี้ยมันจะสูงสำหรับยอดนี่ติรวมมาข้างแรกอยู่ประมาณล้าน7เนาะเจ้าเนาะยอดนี่รวมอ่ะเจ้าอันนี้อยู่ประมาณล้าน7ดอกเบี้ยก็จะได้หมื่นกว่าถ้าร้อยละบาทดอกเบี้ยนี่จะไปเนี่ยอย่างพ่องก็เลยมาอู้กันตีประชุมว่าดอกเบี้ยแต่ละส่วนก็จะจัดสรรตามผลกำไร6บาทครั้งแรก6บาทจะคืนไปที่กลุ่มถ้าสมมติว่าร้อยละ12ต่อปีของกลุ่มทอผ้าเอาเงินเข้ามาปุ๊บ6บาทนี่จะปิ๊กไปฮือกลุ่มทอผ้าเปิ้นไปบริหารจัดการในเรื่องการซื้อเส้นได้ซื้อหยังก็แล้วแต่ติคณะกรรมการ2คนเปิ้นรับเข้ามาเปิ้นก็จะรับดอกเบี้ยไปบริหารกลุ่มนะเจ้าเนาะกลุ่มปอบ้านก็จะรับของเปิ้นไปทุกกลุ่ม17กลุ่มจะทําเหมือนกันหมดเปิ้นก็จะรับของเปิ้นไปเพื่อติบริหารจัดการกลุ่มอย่างเช่นว่าผู้สูงอายุอาจจะไปทําดอกไม้กลุ่มปุ๋ยมักไปทําปุ๋ยมักก็แล้วแต่คณะกรรมการกลุ่มย่อย6บาทก็จะจัดสรรผลประโยชน์ขึ้นมาคือ50สตางค์นี่จะให้คณะกรรมการนะเจ้าเนาะตอนนี้เก็บไว้ที่สถาบันนี่บาท50เพื่อที่จะสร้างซื้ออุปกรณ์วัสดุเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่จําเป็นใจกับสถาบันเนาะแล้วก็ให้บาทนึงให้การศึกษาแล้วให้บาทนึงให้เป็นด้านอาชีพและชดเชยการนอนโรงพยาบาล2บาท2บาทให้เฮ้อจะได้ชดเชยโรงพยาบาลเฮาจะอู้ทีละข้อนะเจ้าเนาะการชดเชยนอนโรงพยาบาล2บาทติจากดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีนะเจ้าเขาจะฮือเฉพาะสมาชิกที่มาออมกับสถาบันแบบยั่งยืนคือออมเดือนละ50บาท50บาทนี่จะบ่มีการถอนจนกว่าจะครบ5ปีระเบียบออกไว้ว่า5ปีนะเจ้าถ้าใครไปนอนโรงพยาบาลเจ็บเป็นเย็นอุ่นนอนโรงพยาบาลก็จะมาเบิกสมาชิกทุกคนก็จะมาเบิกจากสถาบันได้คืนละ100บาทแต่บ่เกิน5คืนเจ้านี่คือเบื้องต้นที่เขาทํากันมาเริ่มแรกนะเจ้าเนาะสําหรับการศึกษาเจ้าฮือละอ่อนเจ้าฮือเด็กเฮาจะมีนโยบายอยากฮือละอ่อนฮู้จักรักกันออมเนาะออมสตังค์เป็นเนี่ยเจ้าเพราะฉะนั้นคือละอ่อนที่มาออมกับสถาบันทุกๆปีละอ่อนก็จะได้เงินจากดอกเบี้ยสถาบันเนี่ยฮือคนละ100บาทอ่ะเจ้าตกอยู่ประมาณ87ละอ่อนจะมีอยู่87ทุนอยู่ประมาณ 8,700 บาททั่วน่ะเจ้าแต่ละปีน่ะเจ้าอันนี้ด้านการพัฒนาอาชีพสําหรับด้านการพัฒนาอาชีพนี่คือถ้าใครอยากจะได้สตังค์ไปซื้อจักเนาะเจ้าเนาะอย่างบ้านเฮานี่ก็จะเย็บจักเนาะเย็บทอผ้าเย็บจักผ้าโหลอ่ะเจ้าถ้ามีตังค์ก็มาเอาสตังค์ส่วนเนี้ยของด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมไปซื้อปุ๋ยซื้ออันหยังก็จะมีส่วนนึงที่เฮาแบ่งเอามาของอาชีพหรือว่าไปดูงานว่าบ้านอื่นเพิ่นจะทําได้ก็จะเจ็ดบางส่วนมาทําเรื่องนี้อ่ะเจ้าสําหรับสถาบันก็ยังติอู้ไปแล้วนะเจ้าว่าเป็นการซื้อพัดลมบางครั้งซื้อพัดลมซื้อวัสดุอุปกรณ์ของสถาบันแต่ส่วนสถาบันของเฮายังบ่ได้ใจนักก็การต่อเติมสมทบต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้มูลนิธิกระจายทั้งนั้นนะเจ้าสําหรับคณะกรรมการ50ตังค์เฮาก็บ่ได้เอาตังค์มาแบ่งกันหลังจากทํามา2ปีเนาะคณะกรรมการก็บ่ได้อู้ถึงว่าคือทุกคนมีความเสียสละมาทํางานฟรี2ปีไปตังค์ซากบาทนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เงินส่วนนี้มีอู้กันไว้ว่าเฮาจะพัฒนาคนพัฒนากรรมการอยากให้เพิ่นมีความรู้ความสามารถคณะกรรมการที่เฮามาทําอยู่ตอนนี้เป็นภาคชาวบ้านบ่ได้เนาะบ่มีความรู้เรื่องบัญชีเฮาทําบัญชีแบบชาวบ้านเฮาบ่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์บ่มีความรู้เรื่องบางครั้งเจ้าลึกของการคิดเปอร์เซ็นต์ของการงบดุลนี่จะบ่มีความรู้คนจะรู้ก็แค่
ท่านประธานนอเจ้านอแล้วก็คณะกรรมการวันนี้ก็จะช่วยกันเล็กๆน้อยๆเจ้าเพราะฉะนั้นคือสถาบันของเฮาเนี่ยจะดูเหมือนจะเข้มแข็งเรื่องการเขียนการบริหารจัดการเก่งแต่ว่าเรื่องการบัญชีเรื่องเอกสารข้อมูลนี่ค่อนข้างจะบ่ไข่เก่งนะเจ้าน้อคือเงินส่วนนี้เฮาจะมาใจทําแบบนั้นน่ะเจ้าสำหรับปีถัดไปแผนงานของสถาบันก็คงจะทำคือมันครอบคลุมไปด้านอื่นนะเจ้าเนาะอาจจะส่งเสริมไปมันเป็นการเริ่มต้นใหม่อาจจะส่งเสริมไปเรื่องของขยายของการนอนโรงพยาบาลการศึกษาอาจจะมีแผนงานที่จะไปช่วยเหลือของผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนในชุมชนที่อาจจะตกเกณฑ์จปถหรือผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลผู้พิการผู้ป่วยโรคเอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคนในชุมชนเนี่ยคงจะเป็นแผนงานของสถาบันที่จะเอาดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์ตัดเนี่ยที่เกิดขึ้นกำลังงอกเงยขึ้นมาเนี่ยไปช่วยเหลือกลุ่มคนเรานี่แต่ก็จะต้องออกมาในรูปของการประชาคมการถามการตกลงข้อตกลงและดูเม็ดเงินที่มีอยู่จะนักจะน้อยก็แล้วแต่เม็ดเงินที่มีอยู่ในชุมชนน่ะเจ้าติไปติมาของสถาบันการเงินก็คือมีแผนงานที่จะช่วยเหลือด้านเยาวชนก็คือเรื่องของเขาต้องการเฮือละออนของเขาอ่ะมีอินเทอร์เน็ตนะเจ้าเนาะค้นคว้าข้อมูลละออนครอบครัวยากจนติขาดโอกาสก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะต้องไปค้นอินเทอร์เน็ตหรือศึกษาความรู้จากแหล่งในเมืองอีกนะเจ้าเนาะถ้าสมมุติว่าบนมาศึกษาในเขตชุมชนของเขาก็ต้องจ่ายสตังค์ถ้าเกิดในครอบครัวที่ยากจนแล้วก็คือเขาก็จะไม่ได้ส่วนนี้ก็บอกการเฮียนหู้ของเขาก็คือเขาบ่มีโอกาสที่จะเฮียนหู้เท่าทันของคนติมีเงินน่ะนะเจ้าเพราะฉะนั้นคือคิดกันไว้ว่าจะมีแผนงานที่จะทำเป็นอินเทอร์เน็ตเพื่อละออนมาค้นคว้าศึกษาหาความรู้จากศูนย์เฮียนฮู้โดยจ่ายเงินของสถาบันอาจจะเป็นเงินสถาบัน1บาท50ตังค์หรือว่าส่วนอื่นที่ยังเหลือปอที่จะจ่ายกับสถาบันใดเพื่อพัฒนาชุมชนให้มันเข้มแข็งและยังยืนต่อไปเจ้า